เรื่องย่อกรงกรรมปีพ.ศ. 2510ณตลาดอำเภอชุมแสงในจังหวัดนครสันย้อยเท่าแก่เนียเจ้าของกิจการร้านค้าและโรงสีผู้เจ้ากี้เจ้าการกับทุกเรื่องของทุกคนในครอบครัวย้อยแต่งงานกับเจ๊กเซ็งและมีลูกชายด้วยกันทั้งหมด4คนคือประสงค์กมลและมงคลปฐมลูกชายคนโตกลับมาเยี่ยมบ้านหลังจากไปเป็นทหารที่ตาครีเขากลับมาพร้อมกับเรนูหญิงสาวที่ทำอาชีพขายบริการในบาร์ที่ตาครีปฐมต้องพาเรนูกลับมาด้วยเพราะเรนูบอกว่าท้องกับเขาย้อยเห็นลูกชายพาผู้หญิงขายบริการเข้าบ้านก็ไม่พอใจอย่างมากเพราะปฐมมีคู่มั่นอยู่แล้วซึ่งก็คือพิไลลูกสาวท่าแก้โรงสีที่ตลาดทับปริดซึ่งเพียบพร้อมด้วยหน้าตาฐานะและการศึกษาย้อยไม่อยากให้เรนูอยู่บ้านเดียวกันกับเธอจึงให้ไปอยู่ที่บ้านในตรอกซึ่งตนได้จากการรับจำนองมาย้อยไม่อยากมีปัญหากับครอบครัวของพิไลจึงไปหาประสงค์ซึ่งบวชอยู่ที่วัดและขอให้เขาศึกออกมาแต่งงานกับพิไลแทนปฐมแม้ว่าประสงค์จะไม่อยากแต่งงานเพราะเขาแอบชอบจันตาซึ่งเป็นลูกจ้างร้านสังฆพันธ์ของนางห่วยห่วยแต่เขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถขัดใจแม่ได้จึงตอบตกลงย้อยจึงไปบอกข่าวกับพี่ไลแต่พี่ไลยื่นข้อเสนอว่าขอสินสอดทองมั่นใหม่ทั้งหมดและให้นางย้อยเป็นคนรับผิดชอบค่าจัดงานด้วยแม้ย้อยจะไม่พอใจแต่ก็ตอบตกลงเพราะไม่อยากเสียหน้าและอยากให้เรนูถูกเปรียบเทียบและกดดันโดยลูกสะใภ้ด้วยกันเมื่อได้เลิกแต่งงานย้อยก็ไล่เรนูไปอยู่ที่บ้านหลังโรงสีและเอาบ้านในตรอกเป็นเรือนหอของประสงค์และพิไลด้านเรนูหลังจากเรนูย้ายไปอยู่ที่หลังโรงสีก็สร้างกระท่อมใหม่ขึ้นมาอีกหลังหนึ่งเพื่อไว้ใช้ทำขนมขายโดยได้ความช่วยเหลือจากเจ๊กเซ้งและกมลมงคลไปเรียนช่างที่ปากน้ำโพนั่งรถไฟกลับมาเยี่ยมบ้านที่ชุมแสงบังเอิญเจอวันนาน้องสาวของเรนูที่เรียนตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ที่ปากน้ำโพเหมือนกันมงคลจีบวันนาตามประสาคนเจ้าชู้แต่วันนาไม่สนใจวันนามาตามเรนูกลับบ้านซึ่งอยู่ที่ปากน้ำโพโดยด่วนเพราะไรแม่ของเธอป่วยหนักเรนูจึงรีบไปเยี่ยมแม่ทันทีหลังจากสั่งเสียกันเสร็จแม่ของเรนูก็สิ้นลมเรนูจึงต้องอยู่ช่วยจัดงานศพที่บ้าน3วันโดยงานศพถูกจัดขึ้นที่ปากน้ำโพหลังจากแม่ตายเรนูก็ตั้งใจว่าเอาตอกลูกของเธอซึ่งเกิดจากการถูกพี่เคยข่มขืนไปอยู่ด้วยกันที่ชุมแสงแต่สุดท้ายป๊อกก็ตัดสินใจอยู่กับหลวงพ่อที่วัดไปก่อนย้อยไปที่ทับกริดและแวะพักที่ปากน้ำโพหนึ่งคืนบังเอิญได้ยินคนในตลาดคุยกันว่าเรนูมีลูกมาก่อนแล้วย้อยแค้นใจที่เรนูหลอกลูกชายตนเมื่อกลับไปถึงชุมแสงก็เอากุญแจไปล็อกบ้านหลังโรงสีของเรนูเมื่อเรนูกลับมาจึงเข้าบ้านไม่ได้เรนูจึงไปขอกุญแจที่ร้านของย้อยก็บอกให้รอวันรุ่งขึ้นจึงจะให้เรนูจึงขอไปนอนที่บ้านของจันตาหนึ่งคืนแล้วรีบออกมาที่หน้าร้านของย้อยแต่เช้าทำเหมือนว่าคนนั้นนอนหน้าบ้านมาทั้งคืนให้ชาวบ้านเห็นใจและไปต่อว่าย้อยว่าใจดำกับคนท้องหลังจากนั้นไม่นานเรนูก็ปล่อยข่าวว่าตนแท้งจากการลื่นล้มเพราะทำงานหนักเกินไปย้อยได้ยินก็ไม่เชื่อและพยายามคิดหาทางกำจัดเรนูให้เร็วที่สุดหลังงานแต่งงานของประสงค์และพิไลผ่านพ้นไปทั้งสองคนก็ไปอยู่ที่บ้านในตรอกของนางย้อยแต่พิไลทำงานบ้านไม่เป็นสักอย่างเพราะปกตินางพิกุลผู้เป็นแม่ทำให้อยู่เสมอพิไลจึงขอจ้างคนอื่นมาทำงานบ้านแทนทุกอย่างแม่ประสงค์และนางย้อยจะไม่พอใจแต่เมื่อแต่งเข้ามาแล้วก็จำใจต้องหาทางอยู่ด้วยกันให้ได้ป้อมกับบุญปลูกสองพี่น้องซึ่งทำงานอยู่ในร้านย้อยก็ขยันขันแข็งและเป็นคนซื่อสัตย์เป็นที่รู้ดีของย้อยบุญปลูกแอบรักประสงค์อยู่เงียบๆยิ่งเห็นประสงค์ต้องทำงานบ้านแทนพี่ไลก็นึกสงสารจึงมาช่วยประสงค์กับพี่ไลทำงานบ้านอยู่บ่อยครั้งความรักที่เธอมีต่อไปประสงค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงประนอมกับติ๋มเพื่อนที่เคยทำงานในบาร์กับเรนูมาธุระที่ชุมแสงเรนูเล่าชีวิตของเธอให้ฟังติ๋มฟังเรื่องที่นางย้อยรังแกเรนูอย่างไรบ้างก็แนะนำให้เรนูไปทำเสน่ห์ใส่นางย้อยเหมือนที่เคยทำใส่ปฐมย้อยรู้ว่าเรนูพาเพื่อนขายบริการมาที่บ้านก็ตามไปด่าทอถึงบ้านเรนูหลุดปากพูดเรื่องที่ปฐมหลงคนหัวปากหัวปำย้อยจึงคิดขึ้นมาได้ว่าเรนูอาจจะทำเสน่ห์ใส่ปฐมย้อยจึงหานั่งเรือไปหาหมอบีที่เคยชัยหมอบีตรวจดูแล้วพบว่าปฐมถูกเสน่ห์จริงแต่ถ้าอยากถอนเสน่ห์จะต้องพาปฐมมาด้วยเท่านั้น
เรนูรู้ข่าวว่าย้อยไปหาหมอบิ๊กก็กลัวปฐมถูกถอนเสน่ห์จึงรีบไปหาหมอต้นที่ทำเสน่ห์ให้ติ๋มจึงแนะนำให้เรนูทำของสายย้อยด้วยโดยติ๋มเป็นคนออกเงินให้เพราะติ๋มเองก็มีความแค้นกับย้อยที่ยึดบ้านของเธอไปทำให้เธอต้องไปขายบริการที่ตาครีและอยากให้เรนูแก้แค้นแทนเธอนางสีลูกค้าประจำของที่ร้านถูกใจนิสัยของกมลจึงอยากได้ไปเป็นหลานเคยของตนย้อยกลัวว่ากมลจะไปหาลูกสะใภ้ไม่ดีให้คนอีกจึงพยายามจับคู่กมลกับเพียงเพนหลานของนางสีลูกสาวคนเล็กของกำนันสอนที่ตำบลขมังแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อแต่งงานแล้วต้องให้กมลไปอยู่ที่ขมังด้วยแต่ความจริงแล้วเพียงเพนนั้นรักชอบอยู่กับก้านและได้เสียกันไปแล้วนางสีและกำนันสอนเพียงต้องการรีบหาทางแยกสองคนนั้นออกจากกันด้านกมลนั้นแอบชอบอยู่กับจันตาย้อยรู้ข่าวจากคนในตลาดว่ากมลอาจจะมีใจให้กับจันตาก็บังคับให้กมลรีบแต่งงานทันทีแม้กมลไม่อยากแต่งงานก็ขัดใจย้อยไม่ได้การมาซื้อยาให้นางกุ่นผู้เป็นแม่ที่ชุมแสงแต่มีเงินไม่พอบังเอิญกมลมาซื้อยาให้เจ๊กเซ้งพอดีเมื่อเห็นว่าการเงินไม่พอค่ายาก็ช่วยออกเงินให้ทำให้การซาบซึ้งใจโดยที่ทั้งคู่ไม่ได้ทราบชื่อกันแล้วแยกย้ายไปต่อมาการแอบไปหาเพียงเพนและรู้ข่าวว่ากำนันสอนจะบังคับให้เพียงเพนแต่งงานกับกมลอีกทั้งเพียงเพนยังตั้งท้องลูกของเขาอยู่ด้วยเขาตั้งใจจะฆ่าก่อมนทิ้งแต่เมื่อไปถึงชุมแสงและทราบว่ากมลคือคนที่เคยออกเงินให้ค่ายาให้แม่ของเขาเขาจึงตัดสินใจไม่ฆ่ากมลแล้วการก็ย้ายไปอยู่กับวงดนตรีที่กรุงเทพเพราะการมีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงปล่อยให้เพียงเพนแต่งงานกับกมลตามความต้องการของผู้ใหญ่เมื่อย้อยโดนเรนูทำเสน่ห์ย้อยก็เอ็นดูเรนูมากสั่งให้คนไปซื้อขนมของเรนูมากินทุกวันและยังจ้างเรนูทำขนมมงคลในงานแต่งงานของกมลด้วยฝ่ายพิไลเมื่อเห็นย้อยเอ็นดูเรนูก็อิจฉายิ่งพิไลพยายามยุให้ย้อยเกลียดเรนูย้อยกลับรักเรนูมากขึ้นไปอีกจนถึงวันงานแต่งงานของกมลย้อยก็ให้สร้อยทองกับเรนูเพื่อใส่ไปงานแม้ว่าเรนูบอกว่าจะคืนหลังจบงานแต่นางย้อยก็บอกว่าให้แล้วให้เลยไม่รับคืนพี่ไลเห็นว่าผิดปกติอย่างมากและสงสัยว่าย้อยอาจจะถูกเรนูทำเสน่ห์ใส่จึงคิดจะไปหาหมอมีเพื่อหาทางแก้คุณไสบังเอิญเจอเชิกซึ่งเป็นลูกน้องเก่าของพ่อที่ทำอาชีพรับจ้างขับเรือพี่ไหลจึงจ้างเชิดขับเรือไปหาหมอมีแต่หมอมีดันป่วยตายกระทันหันพี่ไหลจึงต้องกลับบ้านมือเปล่าแต่ฝากเชิดหาข่าวเกี่ยวกับหมอคุณไสเก่งๆมาให้เชิดไปที่ตาครีเพื่อสืบข่าวบังเอิญได้เจอกับติ๋มและเล่าเรื่องพี่ไหลกับเรนูให้ฟังติ๋มจึงแนะนำหมอบางที่อยู่ท่าน้ำอ้อยซึ่งเป็นเจ้าแม่ร่างทรงชอบหลอกเก็บเงินแพงๆเพื่อเลี่ยงให้เชิดไม่เจอกับหมอก้อนผู้ทำเสน่ห์ให้เรนูเชิดไปหาหมอบังและได้ความว่าต้องเอาคนถูกคุณไสมาพิไลยังคิดหาทางพาย้อยไปไม่ได้จึงหาทางแก้แค้นเรนูโดยให้เชิดไปขโมยสร้อยทองที่ย้อยให้เรนูแต่ย้อยกลับให้สร้อยทองใหม่กับเรนูอีกทั้งยังบอกว่าจะเปิดร้านตัดเสื้อผ้าให้วันนาเมื่อเรียนจบด้วยพิไลยิ่งอิจฉาและตั้งใจปล่อยข่าวเรื่องที่เรนูทำคุณไสใส่ย้อยกระจายไปทั่วตลาดชุมแสงแต่เรนูก็พยายามทำตัวปกติเพื่อลบล้างข่าวที่เกิดขึ้นหลังจากแต่งงานเพียงเพนก็แพ้ท้องอย่างหนักเพียงเพนยังซื่อสัตย์ต่อก้านจึงอ้างว่าตนไม่สบายกลัวกมลติดไข้จึงขอแยกเตียงนอนกับกมลซึ่งกมลก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรฝ่ายก้านหลังจากไปกรุงเทพไม่นานก็ต้องกลับมาเพราะบางออนส่งข่าวไปว่านางกุ่นป่วยหนักบางออนเป็นลูกของเจ้าของที่นาในขมังที่ก้านและกุ่นไปรับจ้างทำนาให้บางออนแอบชอบก้านและหวังจะแต่งงานด้วยจึงมาคอยดูแลนางกุ่นนางกุ่นขอให้ก้านตัดใจจากเพียงเพนและแต่งงานกับบางออนกำนันสอนต้องการตัดขาดก้านกับเพียงเพนจึงเสนอเงินส่วนหนึ่งให้บางออนรีบจัดงานแต่งงานกับก้านให้เร็วที่สุดแต่ก่อนงานแต่งงาน1วันนางกุ่นก็สิ้นลมทำให้งานแต่งงานถูกยกเลิกไปฝ่ายเพียงเพนตัดสินใจบอกกมลเรื่องที่คนท้องมาก่อนแต่งงานและให้กมลตัดสินใจทำตามใจตนเองว่าจะเอาอย่างไรต่อไปสุดท้ายทั้งคู่ตัดสินใจไปเซ็นใบหย่ากันเงียบๆที่อำเภอกมลบอกกับพ่อแม่ของเพนว่าตนเอง
จะกลับไปเฝ้าพ่อที่กำลังป่วยที่ชุมแสงส่วนเพนก็หนีออกจากบ้านไปอย่างเงียบๆเพราะไม่อยากให้พ่อแม่ต้องอับอายไปมากกว่านี้หลังจากเจ๊กเซ้งป่วยมะเร็งปอดไม่นานก็เสียชีวิตงานศพถูกจัดขึ้นที่ปากน้ำโพทั้งเรนูและพิไลต่างก็มาช่วยงานพิไลคิดแค้นเรนูจึงเป่าประกาศให้ทุกคนในงานศพรู้ว่าเรนูทำคุณไสใส่ย้อยญาติญาติในงานก็มองเรนูด้วยความรังเกียจแม้ว่าเรนูจะทำเป็นไม่สนใจแต่ในใจเธอนั้นรู้สึกเสียใจและละอายใจที่ตนทำคุณไสใส่ทั้งปฐมและย้อยไปย้อยรู้ความจริงในที่สุดว่ากมลหย่ากับเพียงเพ็ญแล้วย้อยแค้นใจที่ถูกล้อมแมวขายที่สำคัญนึกเวทนากมลเป็นอย่างมากเพียงเพ็ญเป็นลมหมดสติอยู่ที่สถานีรถไฟกมลมาเจอเข้าจึงช่วยไว้และพาไปอยู่ที่บ้านสวนท้ายโรงสีการมาตามหาเพ็ญกมลจึงฝากการทำงานที่โรงสีอยู่กับประสงค์การกับเพียงเพ็ญได้พบกันในที่สุดกมลให้การทำความดีชนะใจเพียงเพ็ญให้ได้มงคลคบกับมาลาไม่นานมาลาก็ท้องมงคลไม่อยากรับผิดชอบและขอให้มาลาไปทำแท้งแต่มาลาไม่กล้าทำไม่กล้าบอกพ่อแม่จึงมาหาย้อยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยขอให้วันนาไปเป็นเพื่อนและเป็นพยานว่าเธอคบกับมงคลจริงเพราะทั้งคู่เคยเรียนอยู่โรงเรียนใกล้ๆกันในปากน้ำโพแต่ย้อยไม่เชื่อและให้มาลาสาบานมาลาจึงกล่าวสาบานกับเจ้าพ่อชุมแสงว่าถ้าตนโกหกขอให้มีอันเป็นไปใน3วัน7วันแต่ถ้าพูดความจริงแล้วไม่ช่วยอะไรขอให้มงคลมีอันเป็นไปแทนไม่กี่วันต่อมามงคลก็จมน้ำตายเรนูจะไปแจ้งข่าวเรื่องการตายของมงคลกับปฐมที่ค่ายทหารแต่ปฐมพาลูกสาวเจ้านายไปขับรถเล่นจึงฝากเรื่องไว้กับเพื่อนของเขาระหว่างจะกลับก็มีอาการแพ้ท้องปฐมกลับมารู้ข่าวจากเพื่อนว่าเรนูท้องก็ดีใจอย่างมากในขณะที่พิไลรู้ข่าวก็ขับแค้นใจอย่างหนักคิดจะพาย้อยไปเอาเสน่ห์ออกให้เร็วขึ้นเพราะกลัวว่าสมบัติที่ตัวเองควรได้จะตกไปอยู่ที่เรนูและลูกเชิดเห็นติมมาเยี่ยมเรนูที่ชุมแสงจึงรู้ว่าตัวเองถูกหลอกให้ไปหาหมอบางแน่พี่ไหลจึงสั่งให้เชิดไปแค้นมาว่าเรนูทำคุณใส่ที่ไหนแต่ด้วยความแค้นเชิดจึงซ้อมจนติมจนบาดเจ็บสาหัสติมจึงรีบไปหาหมอก่อนเพราะกลัวว่าฝั่งเชิดจะมาขอให้เอาของออกแต่หมอก่อนไปทำพิธีที่ต่างจังหวัดทำให้ทั้งเชิดและติมต่างก็ไม่ได้พบกันหมอก่อนด้านจันตาหลังจากกมลแต่งงานไปปลัดจินกรก็มาสู่ขอจันตากับนางป่วยห่วยแต่ในวันงานกรองแก้วซึ่งเป็นญาติของปลัดจินกรมาพร้อมกับสามีเมื่อเห็นหน้าจันตาก็เป่าประกาศว่าจันตาเคยเป็นเมียน้อยของสามีเธอรวมถึงเคยท้องและทำแท้งมาก่อนด้วยงานแต่งงานจึงต้องยกเลิกกลางคันข่าวเรื่องจันตากระจายไปทั่วชุมแสงจันตาเสียใจมากและคิดฆ่าตัวตายนางป่วยห่วยจึงส่งจันตาไปเรียนเสริมสวยที่ปากน้ำโพอย่างที่เธออยากทำโดยเรนูและกมลช่วยสมทบทุนให้กมลดีใจที่จันตากลับมาเป็นโสดอีกครั้งเขาจึงสารภาพกับนางย้อยว่าตนรักจันตาและขอแหวนไปแม่นกับจันตาไว้ก่อนแม่นางย้อยจะไม่พอใจนักแต่ด้วยความรักและสงสารลูกที่เคยบังคับให้แต่งงานมาแล้วครั้งหนึ่งและทำให้ชีวิตแต่งงานของลูกฟังไปแล้วจึงยอมแต่โดยดีพี่ไหลได้หมอมือดีชื่ออาจารย์สมดีจากทับกริดจึงไปรับมาเปิดโปงเรื่องที่เรนูทำคุณใส่ให้คนทั้งตลาดฟังเรนูรู้สึกกับอายมากจึงย้ายไปอยู่พยุหคีรีพร้อมกับวันนาและขอให้หมอก้อนเอาคุณใส่ออกจากปฐมและย้อยฝ่ายติ๋มแค้นที่ตนถูกนายเชิดทำร้ายร่างกายไปขอให้หมอบางช่วยแต่หมอบางปฏิเสธเรื่องการทำสายดำจนถึงแก่ความตายติมจึงวานตอมพี่ชายไปหาหมอเดี่ยวเมื่อทำคุณสายเสร็จพี่ไลทำทุรนทุรายเพ้อว่าจะมีคนมาฆ่าตลอดเวลาจนมีข่าวลือว่าพี่ไลอาการเหมือนผีเข้าและเรนูเป็นคนทำเพื่อชำระแค้นติมกลัวว่าเรื่องราวจะบวนปลายไปถึงเรนูจึงออกไปประกาศหน้าบ้านย้อยว่าเป็นฝีมือตนถ้าพิไลอยากภายดีก็ต้องให้พิไลมาคุยกันหน้าบ้านไม่เช่นนั้นประสงค์จะโดนไปด้วยย้อยกลัวว่าประสงค์จะเดือดร้อนจึงเรียกพิไลออกมาและต้องเป่าประกาศเรื่องร้ายๆที่ตนทำไว้ให้คนที่ชุมแสงฟังตามคำสั่งติมเพื่อขอเอาชีวิตรอด
ติ๋มจึงเลิกอาฆาตและขอให้หมอเบี้ยวหยุดทำคุณไสอาจารย์สมดีมาช่วยรักกาสาพิไลแต่อาการกลับหนักขึ้นไปอีกเพราะฝั่งหมอเบี้ยวต้องการลองวิชาอาคมบวกกับแรงพยาบาทที่มีในใจของพิไลทำให้อาคมแข็งแกร่งมากอาจารย์สมดีจึงขอให้พิไลคลายความเดือดแค้นและความละโมบในใจออกมาพร้อมกับนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่พักใหญ่จึงจะหายดีเมื่อพิไลได้สติก็ขอกลับไปอยู่ที่ทับกริดเพราะอายชาวบ้านโดยอ้างว่าจะขอกลับไปบวชชีเมื่อเรนูย้ายมาก็เปิดร้านขายข้าวเกรียบปากหม้อเพื่อหารายได้ติ๋มผ่านมาทำธุระแถวนั้นจึงมาบอกข่าวเรื่องปฐมและลูกสาวเจ้านายหรืออ่อนพันนีได้เสียกันไปแล้วทำให้เรนูเสียใจมากฝ่ายปฐมปลดทหารก็กลับไปบ้านพร้อมกับอ่อนพันนีปฐมตั้งใจจะมาตกลงกับเรนูเรื่องลูกและเมียใหม่ของเขาแต่เรนูย้ายไปแล้วจึงไม่ได้เจอกันย้อยไม่ชอบใจอ่อนพันนีอย่างมากแต่เมื่อรู้ว่าที่บ้านของอ่อนพันนีมีฐานะและวางแผนอนาคตของลูกชายตนไว้อย่างดีก็ตัดสินใจว่าให้ปฐมกลับไปอยู่ทางบ้านเมียเพราะดูมีอนาคตสดใสกว่าอยู่ที่ชุมแสงส่วนกมลก็ตัดสินใจไปอยู่กับจันตาที่ปากน้ำโพย้อยยกตึกแถวของตนที่ปากน้ำโพให้เปิดเป็นร้านเสริมสวยของจันตาและตั้งใจว่าตนจะย้ายไปอยู่ด้วยเพราะใกล้โรงพยาบาลมากกว่าที่ชุมแสงส่วนประสงค์นั้นให้ดูแลกิจการทั้งหมดที่มีในชุมแสงต่อไป3ปีต่อมาย้อยก็เหมือนมีลูกเล็กอีกคนเพราะมาลาคลอดลูกแล้วมาทิ้งไว้ให้เลี้ยงส่วนมาลากลับไปแต่งงานที่เขากะลาประสงค์แต่งงานกับบุญปลูกกมลแต่งงานกับจันตาวันนาได้แต่งงานกับปลัดจินกรเรนูรับปอกมาอยู่ด้วยกันที่ร้านที่พยุหคีรีโดยมีกิจการขายขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อและสาคูไส้หมูที่เป็นไปได้ด้วยดีฝั่งปฐมแม้จะได้เรียนสูงและไปทำงานในบริษัทของอ่อนพันนีมีลูกด้วยกัน1คนแต่เขาไม่มีความสุขเลยอ่อนพันนีเที่ยวเล่นทุกวันเขาลาไปเยี่ยมแม่ที่บ้านและบังเอิญได้พบกับเรนูที่มาเยี่ยมย้อยเช่นกันทั้งคู่ได้เจอกันและปรับความเข้าใจกันปั้นปลายชีวิตเบาหวานของย้อยกำเริบหนักจนต้องตัดขาทิ้งระหว่างพักฟื้นปฐมตั้งใจขับรถกลับมาเยี่ยมแม่แต่เกิดอุบัติเหตุรถชนจนบาดเจ็บสาหัสย้อยได้ยินข่าวก็ช็อกจนขาดใจตายในวัย51ปีอ่อนพันนีได้ยินข่าวอุบัติเหตุเห็นว่ารักษาไปก็ไม่หายเป็นปกติแน่จึงปฏิเสธเรื่องการช่วยเหลือทางการเงินใดเงินใดประสงค์และกมลจึงตัดสินใจจำนองที่ดินที่ย้อยแบ่งให้ปฐมจนหมดเพื่อเป็นค่ารักษาปฐมรักษาตัวอยู่3ปีก็กลับมาเป็นปกติโดยมีเรนูคอยดูแลทั้ง2คนช่วยกันขยายกิจการร้านขนมของเรนูจนเปิดโรงงานขนมได้และอยู่กันอย่างมีความสุขติดตามชมละครกรงกรรมได้